ทิศเสนอุศนให้ฉันหน่อยลูกจะให้เขาทำอะไรล่ะลูกให้รอดท้องช้างที่เสนอุศนให้ฉันฉันยังไม่ไปเกิดงั้นทำวิธีให้ลูกสาวฉันเลยคำโบราณรอดท้องช้างเอาช้างมาคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ลอดท้องช้างมาแล้วครับอะไรคุมทำไมด้านล่างแม่คุณหม่ำเริ่มระแวงครับให้ลอดท้องช้างไปเอาเนี่ยไปลอดซะแต่ลักษณะดูแล้วไม่น่ารอดแถมคุณเท่งยังมาย้ำอีกก็รอดเพราะว่าลำพคุณหม่ำก็ยิ่งกลัวหนักเข้าไปเพราะขึ้นชื่อว่าอุปกรณ์แล้วเนี่ยไม่เคยไว้วางใจได้อยู่แล้วแต่ด้วยสปิริตครับคุณหม่ำยอมเข้าไปแต่โดยดีทางยืนขวางทำไมคุณเท่งปิดหัวครับคุณหนงปิดท้ายกันไม่ให้ออกแล้วจะทำอะไรกันเนี่ยอ้าวคุณหม่ำร้องทำไมครับโอ้โหร้องเสียงหลงอย่างนี้ต้องมีอะไรแน่มาดูกันดีกว่านั่นสิ่งที่ทำให้คุณหม่ำร้องเสียงหลงคือจระเข้ตัวใหญ่เบ้งนี่เองโอ้โหเผชิญหน้าระยะประชิดอย่างนี้แม่รำเพยคงอโหสิให้แล้วล่ะพระเอกของเราแหมไม่ทำไมแบบมันอ่อนไอ้ต๋องแตกบาดแล้วปรบมือให้ด้วยนะครับ